A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad ad-da'i ila al-haqq wa ila siratim mustaqim. Amma ba'd. พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอชูโกรนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามีโอกาสนะครับที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามผมก็มีโอกาสที่จะมาทบทวนนะครับในเรื่องราวของศาสนาย้ำเตือนกับตัวเองนะครับบอกกล่าวกับตัวเองตลอดจนให้เป็นบทเรียนกับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับมาวันนี้เสียงใสเลยผมอัลฮัมดุลิลละห์นะ4-5 ครั้งที่ผ่านมานี่ผมมาแล้วมันจะไอแต่ครั้งนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้มีกระแอมนิดๆแต่ก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับในการที่จะพูดคุยเรื่องราวของศาสนาอิสลามหัวข้อของผมในวันนี้เนี่ยเลือกเพื่อนบ้านนะครับก่อนเลือกบ้านมีไหมพวกเรามีไหมเลือกเพื่อนบ้านก่อนเลือกบ้านไม่ทันคิดไม่ทันคิดวันนี้ต้องคิดไหมครับต้องคิดนะทำไมล่ะสังคมเนี่ยพี่น้องครับเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เป็นมุสลิมใช่ไม่ใช่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะปะปนนะครับหรือว่าอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนิกแต่บางครั้งบางคราวมันก็มีพื้นที่ที่เป็นเฉพาะมุสลิมมีไหมมีบางคนบอกว่าถ้าอยู่กับมุสลิมประเภทเนี้ยฉันอยู่กับต่างศาสนิกดีกว่าใช่ไม่ใช่ทำไมล่ะบางคนนะพี่น้องครับต่างศาสนิกเขาที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมีไหมมีเยอะแยะมากมายเวลาเราไปไหนมาไหนเราสามารถที่จะฝากเขาดูแลบ้านก็ได้นะพิทิศสมมุติชื่อพิทิศเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกสักแป๊บหนึ่งนะถ้ามีจดหมายมีค่าไฟมีอะไรมารบกวนพิทิศช่วยรับไว้ด้วยแล้วกันถ้ามีใครมาหาก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับบอกเขาทีว่าผมไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมาแต่กับมุสลิมบางคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราอยู่ข้างเราพี่น้องครับบางคนน่ะจำเนื้อเพลงโดยไม่ต้องฟังเพลง ฮัฟฟัดเลยนะพี่น้องเคยได้ยินไหมครับยุคสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนจะมีศัพท์หรือประโยคนึงที่พูดว่าถ้าอยากจะได้ยาบ้าให้ไปที่ที่มันมีโดมแสดงว่ายุคสมัยก่อนนี่บังฟาเป็นไงฮะมุสลิมเราแขกเรานี่นะเยอะแยะมากมายดังมากนะครับแขกเรานี่ดังมากบังนู่นบังนี่และสำคัญคืออยู่หนองจอกซะด้วยสิฮะเยรุนย้ายที่แล้วใช่ไหมครับ ผมยังไม่ได้ย้ายนะที่สำคัญนี่อยู่หนองจอกด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับ วันนี้เรามาดูผมแบ่งเป็น2 ส่วนนะส่วนที่1คือการเลือกที่อยู่การเลือกที่จะคบค้าสมาคมมันเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันส่วนที่2คือเมื่อไปอยู่แล้วเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อเขาและเขาจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อเราจะทำยังไงผมแบ่งเป็น2 ส่วนที่1คือเลือกบ้านอะไรนะ เลือกเพื่อนบ้านก่อนเลือกบ้านพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเด็กทุกคนนั้นเกิดมาเสมือนกับผ้าขาวยูละดูอะลัลฟิตเราะห์ฟะอะบะวาฮูยูฮาวิดานิฮิเอายูมัจญิซานิฮิเอายูนัสซิรานิฮิเอานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกต่อไปว่ามันขึ้นอยู่กับพ่อแม่จะทำให้เด็กคนนี้เป็นยิวจะทำให้เด็กคนนี้เป็นพวกบูชาไฟจะทำให้เด็กคนนี้เป็นนัสรอนีมันขึ้นอยู่กับคนที่เป็นผู้ปกครองสังคมแรกคือสังคมที่อยู่ในบ้านนบีบอกชัดเจนเด็กทุกคนเกิดมาเสมือนกับผ้าขาวสังคมแรกคือสังคมปกครองที่อยู่ในบ้านเพราะนบีบอกเอาไว้ชัดเจนพ่อแม่จะทำให้ลูกเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นมันขึ้นอยู่กับพ่อแม่เนี่ยแหละเพราะนบีบอกไว้แล้วนี่เราปฏิเสธไม่ได้ลูกพอเวลาเกิดมาจะรู้จักอัลีฟบาตาจะรู้จักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะรู้จักบิสมิลลาห์จะรู้จักในเรื่องราวของอะกีดะห์จะรู้จักในเรื่องของการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ต่อวันอาคิเราะห์ต่อมะลาอิกะฮ์เรื่องราวของอะกีดะห์หลักความเชื่อหลักศรัทธามันขึ้นอยู่กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่บางคนนั้นพี่น้องครับอาจจะความรู้น้อยแต่มันสำคัญไหมล่ะกับการที่ตัวเราเองจะแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามผมถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะเรื่องราวของศาสนาเป็นฟัรฎูอัยน์นะครับจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามถ้าพ่อแม่ไม่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามพี่น้องครับผมบอกอย่างนี้เลยนะฮะบีจบหมดก็ขนาดพ่อมันเป็นแบบนั้นแล้วลูกล่ะมันจะเป็นแบบไหนพ่อไม่เอากุรอานพ่อไม่เรียนกุรอานพ่อไม่เอาศาสนาเดือนบวชที่จะมาถึงนี่พี่น้องครับบวชกันไป10-20วันแล้วไอพ่อคนนี้บอกว่ายังไงเอ้านี่เดือนบวชเหรอมีกันแบบนี้สังคมมุสลิมนะครับสังคมมุสลิมบางคนพี่น้องครับอยู่ในที่วากาฟของมุสลิมสังคมนั้นไม่มีกาเฟรไม่มีคนต่างศาสนิกมาอยู่เลยแต่พอถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องครับมุสลิมคนนั้นปากคาบบุหรี่ผมถึงบอกในช่วงต้นบอกในช่วงแรกว่าบางครั้งอ่ะการที่เราคบกับคนต่างศาสนิกให้เป็นเพื่อนบ้านมันดีกว่าคนที่เป็นมุสลิมทำไมอ่ะเพราะคนมุสลิมคนนั้นเขามีหลักความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องคนมุสลิมคนนั้นเขาไม่ได้ยึดเอาอิสลามมาเป็นสรณะในการดำเนินชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบรรดาเยาวชนที่จะเกิดมาสังคมแรกที่เขาต้องพบเจอนั่นคือพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้เราจะเอายังไง บทเรียนชีวิตของเรามันจะสอนตัวเราเองและสอนบรรดาลูกหลานของเราได้วันนี้เราจะเป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามเน้นย้ำนิดหนึ่งอัลลอฮฺเอาคนเข้าสวรรค์อัลลอฮฺดูจากอดีตหรือดูปัจจุบันของเขาอดีตหรือปัจจุบันอัลลอฮฺดูปัจจุบันคนเราจะเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องครับปัจจุบันสิท่านเป็นแบบไหนอดีตท่านจะเป็นพ่อที่ขี้เหล้าเมายาอดีตท่านจะเป็นพ่อที่ไม่รู้จักเรื่องราวของศาสนาอดีตท่านจะเป็นแม่ที่ไม่รู้จักเรื่องราวของศาสนาฮิญาบไม่คุมเปิดเพลงในบ้านอะกีดะห์หลักความเชื่อไม่รู้จักอดีตมันเป็นแบบไหนอย่างไรเราวางเอาไว้มอบหมายต่ออัลลอฮ์เตาบัตตัวเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามามองดูในปัจจุบันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ตายในสภาพที่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกว่าคนตายที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์ตายในขณะที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์ตายหรือยังคนเลวอ่ะตายหรือยังคนเลวตายยังปัจจุบันนี้ตายหรือยังอาจจะมีบ้างที่เสียไปแล้วตายไปแล้วมี แต่อดีตของคนเลวไม่ได้วัดนะครับถ้าปัจจุบันนี้เขาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินคนพี่น้องการตัดสินคนไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมที่จะต้องเจอสังคมแรกคือสังคมในบ้าน สังคมต่อมาพี่น้องครับคนคนหนึ่งพี่น้องอยากที่จะอยู่ในสังคมที่ดีอยากที่จะมีเพื่อนที่ดีอยากที่จะอยู่ในหมู่เก็มที่ดีอยากที่จะมีบ้านที่มีเพื่อนบ้านรอบข้างที่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลอาคิลลาเยามาอิซินบะดุฮุมลิบะดในวันกิยามะฮ์บรรดาผู้ที่เคยเป็นเพื่อนกันต่างก็กลายเป็นศัตรูกันในวันกิยามะฮ์เนี่ยคนที่เป็นเพื่อนกันบนโลกดุนยาแห่งนี้เป็นมิตรกันบนโลกดุนยาแห่งนี้กลับกลายเป็นศัตรูกันทำไมอ่ะก็เอ็งนั่นแหละชวนข้าไปเฮ้ยเอ็งนั่นแหละชวนข้าไปไม่ใช่เอ็งนั่นแหละมาชวนข้าไปก็ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ไปแต่เอ็งนั่นแหละมาจูงมือข้าไปนี่มันเป็นกันแบบนี้ศาสตร์เสียเทเสียซึ่งกันและกันขนาดชัยฏอนในวันกิยามะฮ์มันยังไม่เอานะฟะลาตะลูมูนีวะลูมูอันฟุซะกุมชัยฏอนบอกว่าไงอย่ามาตำหนิฉันอย่าไม่เอาอย่ามาตำหนิกันอย่าวะลูมูอันฟุซะกุมแต่จงตำหนิตัวของพวกท่านเองที่ต้องมาอยู่ในนรกมาฟังคุตุบะห์ของชัยฏอนของอิบลีสอันเนื่องมาจากการงานของพวกท่านเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกได้ไหมพี่น้องว่าจะคบใครเลือกได้ไหมเลือกได้มันไม่ถึงขั้นจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในหมู่เก็มที่มันไม่ดีหรือไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีถ้าหากเรามีตัวเลือกอัลลอฮ์บอกต่อไปอิลลัลมุตตะกีนคนที่เป็นเพื่อนกันบนโลกดุนยาเป็นมิตรกันบนโลกดุนยาแห่งนี้ไปในวันกิยามะฮ์ศาสตร์เสียเทเสียซึ่งกันและกันเอ็งนั่นแหละเอ็งนั่นแหละโอ้เอ็งนั่นแหละโอ้ยไม่ใช่พวกนั้นอิหมัมบางคนบอกอิหมัมบางคนบอกอิหมัมก็อย่ามาว่ากันสิกับอัลลอฮฺตะอาลาให้สมองมาคิดแล้วทำไมถึงไม่คิดอิลลัลมุตตะกีนยกเว้นคนที่จะเป็นมิตรกันตลอดทั้งดุนยาและกิยามะฮ์คือใครคนมุตตะกีนคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาคบเพื่อนบ้านเวลาคบเพื่อนเวลาคบคนรู้จักต้องคบกับคนดีและคนดีตรงนี้ต้องดีตามที่อัลลอฮ์บอกว่าดีดีตรงนี้ต้องดีตามสุนนะของท่านนบีที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดียังไงอ่ะใครจะยกตัวอย่างได้บ้างคนดีในสังคมกับคนดีนะที่อัลลอฮฺตะอาลาเหมือนกันไหมพี่น้องบางครั้งเหมือนบางครั้งไม่เหมือนผมยกตัวอย่างเป็นประจำนะครับพี่น้องลูกเราเนี่ยพี่น้องกลับบ้านมานะดึกๆดื่นๆทำงานพอถึงสิ้นเดือนก็เอาเงินมาให้เราถึงสิ้นเดือนก็เอาเงินมาให้เราให้ทั้งพ่อให้ทั้งแม่แต่มันไม่ละหมาดพอถึงเดือนรอมฎอนมันไม่ถือศีลอดนี่ดีไหมอ้าวทำไมล่ะไม่ดีกับเมื่อกี้อยู่ให้ตังพ่อตังแม่อยู่เลยฮะดีในเรื่องของดุนยาแต่มุมินมุตตะกีนที่ดีนะต้องดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ต้องดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่าทิ้งละหมาดอะกีดะห์ต้องดีหลักอีหม่านต้องเชื่ออย่างถูกต้องพร้อมกันนั้นสิ่งที่อยู่ในดุนยาที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกต้องดูแลนะกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอครอบครัวของเจ้าลูกหลานภรรยาคนที่หนึ่งสองสามสี่เอาแล้วแต่เอามีแล้วแต่นะมีหนึ่งสองสามสี่ลูกภรรยาคนแรกสองสามสี่เอาว่ากันไปท่านต้องดูแลให้ดีนี่ไงคืออามานะกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติ นบีบอกว่าไงพวกท่านทั้งหลายนั้นมีภาระผิดชอบรับผิดชอบและทุกๆคนก็จะต้องถูกสอบสวนคนที่เป็นพ่อดูลูกเป็นยังไงให้สังคมกับลูกเป็นยังไงคนที่เป็นแม่ดูแลสามียังไงดูแลลูกยังไงคนที่เป็นพ่อดูแลลูกยังไงดูแลภรรยาแบบไหนอย่างไรคนที่เป็นลูกหน้าที่ของลูกก็จะต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่แก่ชราทำงานไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วพี่น้องครับหน้าที่ของลูกก็จำเป็นที่จะต้องที่อัลลอฮ์บอกว่าบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะจะต้องทำความดีกับพ่อแม่นี่มันคือสังคมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องในการคบเพื่อนในการคบเพื่อนบ้านในการเลือกที่อยู่เราต้องเลือกสิ่งดีให้กับตัวเราแล้วดีนั้นจะต้องดีตามที่อัลลอฮ์บอกตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้คนขายน้ำหอมกับช่างตีเหล็ก คนขายน้ำหอมกับช่างตีเหล็กในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามบุคอรีนี่คือการเลือกนะอิสลามให้เลือกนะครับอัลลอฮฺตะอาลาให้เลือกนะเลือกอย่างแรกคือเลือกคนที่เป็นมุตตะกีนจะได้เป็นมิตรกันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือกุรอานบอกไว้อัลลอฮ์บอกไว้นบีล่ะนบีบอกอีกนบีบอกเวลาที่จะเลือกคบคนเราจะไปอยู่ในหมู่เกมเนี่ยเราต้องสืบเสาะให้ดีนะว่าเขาเป็นแบบไหนอย่างไรมีสิ่งมะซียะฮ์เปิดเพลงข้างๆบ้านนี่เดี๋ยวคันไอ้นู่นเดี๋ยวคันไอ้นี่นะบางทีนะเดี๋ยวคันนู่นคันนี่อะไรเนี่ยลูกเรานี่ไม่ต้องไปหามาฟังเลยนะจำเองจำเองเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลาจะคบคนดูมัซะลุลญะลีซิศศอลิฮิวัศซออินบีบอกมิตรที่ดีและมิตรที่ไม่ดีนั้นทำไมนบีเปรียบได้กับคนขายน้ำหอมและช่างตีเหล็กกะฮามิลิลมิสกิวานาฟิคิลกิรินบีบอกมิตรที่ดีกับมิตรที่ชั่วนั้นเปรียบได้กับคนขายน้ำหอมกับช่างตีเหล็กมิตรดีเหมือนกับคนขายน้ำหอมมิตรไม่ดีล่ะเหมือนกับช่างตีเหล็กนบีก็บอกต่อไปฟะฮามิลุลมิสกิอิมมาอันยุฮซิยะกะวะอิมมาอันตับตาอามินหุวะอิมมาอันตะจิดามินหุรีฮันตอยบะตันนบีบอกว่าถ้าเราไปคบกับมิตรที่ขายน้ำหอม เขาอาจจะมอบน้ำหอมให้กับเราอาจจะมอบน้ำหอมให้กับเรากินหอมๆคนขายน้ำหอมนี่พี่น้องเคยใครเคยไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์บ้างอะต่างประเทศนี่มีนะครับร้านที่เป็นร้านไม้หอมร้านเครื่องหอมพอเวลาเข้าไปนี่หอมไหมหอมพอเวลาไปอยู่นานๆกลิ่นมันจะติดออกมาแล้วลองคิดดูนะพ่อค้าที่ขายน้ำหอมน่ะอยู่ในร้านนั้นตลอดทั้งวันจะหอมไหมนบีบอกถ้าคบกับคนขายน้ำหอมเนี่ยไม่แน่กลิ่นอาจจะติดออกมาหรืออย่างน้อยนบีบอกท่านก็คงได้รับกลิ่นหอมจากเขาบ้างได้รับกลิ่นหอมๆใครไม่ชอบของดีมีไหมครับเยรุนชอบของดีไหมครับคนทุกคนชอบของดีทั้งหมดใครจะกินข้าวบูดมีไหมเราก็รู้มันของไม่ดีใครจะกินของที่เสียแล้วแกงเปิดออกมานี่ฟองฟอดเลยนี่เราจะเอาไหมล่ะไม่มีใครเอาเพราะฉะนั้นคนเราชอบของดีเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าถ้าไปคบกับขายน้ำหอมแล้วเนี่ยกินคนขายน้ำหอมกินหอมจากเขามันจะติดออกมาบ้างนบีบอกแบบนั้นประการต่อมานบีก็บอกวะนาฟิคุลกีริอิมมาอันตุฮริกะซิยาบะกะวะอิมมาอันตะจิดะรีฮันกอบีซะตันและถ้าหากว่าเราไปคบไปเป็นมิตรกับช่างตีเหล็กมิตรไม่ดีมิตรชั่ว มิตรเลวเอาว่าไม่ดีแล้วกันเป็นองค์รวมนะพูดเป็นองค์รวมถ้าเราไปคบกับมิตรไม่ดีนบีบอกในขณะที่เขาตีเหล็กนั้นเนี่ยทำความชั่วอยู่เขาอาจจะทำให้เสื้อผ้าของท่านถูกไฟเผาไหม้ก็เป็นได้เคยไหมพี่น้องเขาเรียกอะไรตกกระไดพลอยโจรไปนั่งอยู่ในวงเล่านั่นแหละแต่ถามว่ากินไหมล่ะ เฮ้ยไอ้บังนี่คงไม่กินหรอกนะไอ้บังนี่มันเป็นแขกมันไม่กินเหล้าหรอกแต่พอเวลาเขามองอ่ะพี่น้องสมมุติถ้าลูกเราไปนั่งอยู่ด้วยมีเพื่อนบ้านเรามาบอกเราฮับซอมีใครชื่อฮับซอป่ะไม่มีนะฮับซอนั่นน่ะมะมูดมันนั่งอยู่ในวงเล่านะไม่รู้มันกินหรือเปล่าคนน่ะเขาไม่บอกหรอกนะว่าเฮ้ยไม่กินหรอกนอกจากตัวเราที่เป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยบางคนบอกฮับซอมะมูดลูกแกน่ะมันขโมยเงินที่โรงเรียนมันเอาเงินไปซื้อบุหรี่ไปซื้อเหล้าเฮ้ยฉันไม่เชื่อไม่ใช่หรอกมันไม่เคยลูกฉันมันไม่เคยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่น่ะต้องเขาเรียกว่าอะไรคิดในทางที่ดีกับลูกก่อนแต่คนที่เขามองล่ะอัลลอฮ์จึงบอกไงพี่น้องในสุเราะตุนนิสาฟาลาตะกออูดูมาอาฮุมอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับคนที่เขาเยาะเย้ยถากถางอายะกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล้าเนี่ยบาปไหมใครกินเหล้าเนี่ยบาปไหมบาปส่วนของเหล้าฮารามไหมฮารามและถ้าคนกินไปล่ะบาปไหมบาปเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตะกออูดูมาอาฮุมอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับคนที่ทำความชั่วอย่าไปนั่งร่วมกับเขานั่งได้เหมือนกันอัลลอฮ์บอกนะอย่าไปนั่งร่วมกับพวกเขาจนกว่าเขาจะเลิกพูดเลิกกระทำที่มันไม่ดีเลิกความชั่วที่เขากระทำอยู่ถ้าเขาไม่ทำในสิ่งที่บาปแล้วก็เอาไปร่วมได้ไปบอกได้แต่ในทางตรงกันข้ามการคบกับคนแบบเนี้ยพี่น้องครับเราต้องบอกเราต้องตักเตือนนะเตือนตอนไหนในขณะที่เขาไม่ได้กระทำความบาปไม่ได้กระทำความผิดบาปเราต้องเตือนนะเพราะนบีบอกเอาไว้แล้วบุคคลใดใครก็แล้วแต่มันรออามินกุมมุนการอนเห็นสิ่งที่มันเป็นมุงกัดสิ่งชั่วสิ่งผิดฟัลยูกอยยิรฮุบียะดิฮีจงแก้ไขเปลี่ยนปรับปรุงด้วยกับมืออำนาจถ้ามืออำนาจมันไม่มีล่ะถ้าไปขัดขวางมันเดี๋ยวมันต่อยปากเอาเนาะมีไหมมีแล้วให้ทำยังไงนบีบอกว่าถ้ามืออำนาจทำไม่ได้ให้พูดแล้วพูดตอนไหนคนเมาอยู่นะพี่น้องครับไปพูดเฮ้ยพี่มัดสมมุติพี่มัดเมาอยู่นะแอะเลยนะแอะพี่มัดนี่เมาแอะอยู่เลยนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะพี่มัดอยากกินเหล้าทำไมล่ะอยากกินเหล้าอัลลอฮ์บอกว่ามันฮารามไม่พูดตอนนั้นนะไปพูดตอนเมาพี่มัดนี่กำลังแอะอยู่ดีๆมาคว้างขวดใส่หัวแล้วยุ่งเลยไหมยุ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะเตือนคนพี่น้องครับเวลาจะเตือนคนถ้ามีความสามารถเตือนในขณะที่เขาทำได้น่ะเตือนแต่ถ้าไม่มีความสามารถเพราะเกรงว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนยิ่งไปกว่านั้นให้ทำยังไงต่อให้ไปเตือนในขณะที่เขายังไม่ได้ทำหรือที่เขาละเขาเลิกยังไม่ได้ทำอ่ะไปเตือนในตอนนั้นทางที่ดีถ้ามีความสามารถล่ะเห็นสิ่งผิดเลยเปลี่ยนแปลงเลยนะดีไหมดีแต่ถ้าไม่มีความสามารถล่ะเอาเวลาที่มันเหมาะสมพูดตักเตือนนะซีฮัตเขาบอกกล่าวเขาถ้าทำไม่ได้พูดไม่ได้นบีบอกว่าไงเอาหัวใจให้ออกห่างมาอย่าไปร่วมอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่าข้างบ้านเขาเปิดเพลงอย่างที่ผมบอกลูกเรานะมันไม่เคยฟังหรอกแต่อยู่ดีๆมันคันไอ้นั่นคันไอ้นี่เฉยพูดออกมาร้องเป็นเพลงนะถ้ามีความสามารถแต่มันคงไม่มีความสามารถเรานึกอยู่ในใจ ถ้าไม่มีความสามารถให้เราทำยังไงให้นิ่งเอาไว้ก่อนไปพูดไปคุยกับเขาในขณะที่เขายังไม่ได้ทำอ่ะไปพูดดีๆกับเขาแต่ถ้าพูดก็ไม่ได้อีกนบีบอกว่าไงให้เอาหัวใจน่ะออกห่างออกมาจากสิ่งที่เขากระทำอยู่แต่อย่าไปตัดญาติขาดมิตรนะอย่านบีจึงบอกถ้าคบกับคนชั่วแล้วมันจะเป็นแบบนี้แหละไปนั่งอยู่ร่วมกับเขานะพี่น้องครับพอเวลาคนมาเห็นเขาก็ต้องบอกว่าพี่มัดเฮ้ยพี่มัดบอกว่าเอาฉันเปล่าฉันเปล่าฉันเปล่าเอ้าแล้วไปนั่งทำไมแล้วไปนั่งทำไมบางคนก็ถามกันแบบนี้นะนบีก็บอกต่อไปว่าอิมมาอันตะจิดารีฮันคอบีซาตันถ้าไปคบกับช่างตีเหล็กเป็นมิตรชั่วแล้วกับมิตรเลวท่านก็อาจจะได้กินอันน่ารังเกียจไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกบ้านสักหนึ่งหลังเลือกที่อยู่สักหนึ่งที่เราต้องดูว่าที่ตรงนั้นมูเกมนั้นสังคมตรงนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะเราไม่รู้นี่ในอนาคตลูกเราพอเกิดมาคนกำลังท้องนี่เดี๋ยวไปมีเพื่อนที่เป็นคนแขกเหมือนกันแหละแต่เป็นแขกเป็นมุสลิมเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นแขกหัวก็ไม่คุ้มนะละหมาดก็ไม่ละหมาดผมถามนิดนึงพี่น้องถ้าลูกเราถ้าตัวเราไปคบกับคนไม่ละหมาดมันจะชวนเราละหมาดไหมชวนไหมครับเยรุนไม่ชวนถ้าเราไปคบกับคนที่ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเขาจะชวนเราแก้บวชไหมไม่ชวนเราบวชไหมไม่แต่ถ้าเราไปคบเป็นมิตรกับคนที่มีศาสนาเป็นคนมุตตะกีนเฉียกเช่นที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ดุนยาก็เป็นมิตรอาคิเราะห์ก็ยังเป็นมิตรกันอยู่ถ้าไปคบกับคนแบบนี้พี่น้องครับส่งข่าวกันแล้วเป็นยังไงล่ะเห็นเดือนยังเอาใช่ไม่ใช่เป็นยังไงล่ะไปละหมาดอีดที่ไหนนี่แล้วก็ข้าวสารเนี่ยเราจะเอาไปให้กันที่ไหนดีมันจะมีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นทั้งด้านขวาด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายทั้งหมดแต่ถ้าเลือกไม่ดีล่ะก็อย่างว่าอย่างที่ผมบอกเขาจะชวนเราบวชไหมชวนเราถือศีลอดไหมชวนเราละหมาดไหมตะเราะเวห์ที่ไหนนะเขาจะถามไหมไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเปรียบเทียบมิตรไว้สองอย่างหนึ่งอิหม่ามนะวะวีอธิบายหะดีษบทนี้หนึ่งมิตรที่เปรียบเสมือนกับคนขายน้ำหอมสองมิตรที่เปรียบเสมือนกับช่างตีเหล็กถ้าคบกับคนขายน้ำหอมแล้วก็อินชาอัลลอฮ์กลิ่นหอมๆจากเขาจะมาติดที่ตัวเราแต่ถ้าไปคบกับคนที่เป็นช่างตีเหล็กกลิ่นไหม้กลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรมันก็จะติดที่ตัวเราเหมือนกันอิหม่ามนะวะวีอธิบายต่อไปคบกับเพื่อนที่ดีเช่นคนที่เคร่งครัดต่อหลักการศาสนาคนที่มีความรู้คนที่มีมารยาทที่ดีนี่พี่น้ององค์รวมทั้งหมดของอิสลามเลยนะมีหลักการศาสนาสุภาพเรียบร้อยเป็นคนดีมีมารยาทที่ดีมีความรู้อิหม่ามนะวะวีบอกต่อไปแล้วหะดีษบทนี้ก็ห้ามในการที่จะคบกับคนที่ว่าหนึ่งมิตรไม่ดีสองคนทำความชั่วทั้งหลายสามในอิหม่ามนะวะวีอธิบายนะในชะเราะห์ซอฮีฮ์มุสลิมหน้าที่180นบีอัตติอิหม่ามนะวะวีอธิบายต่อไปห้ามคบกับคนที่ทำอุตริกรรมบิดอะห์ห้ามคบคนที่ใส่ร้ายผู้อื่นเดี๋ยวมีหะดีษเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเรื่องราวของเพื่อนบ้านคนที่ชอบประพฤติชั่วคนเกียจค้านคนไม่ละหมาดคนไม่ถือศีลอดคนไม่เชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์คนไม่เชื่อในเรื่องของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ไม่เชื่อไม่ปฏิบัติในองค์รวมของศาสนาทั้งหมดอิหม่ามนะวะวีบอกว่านี่แหละคือที่นบีบอกว่าห้ามคบ นบีบอกห้ามคบแล้วเราจะไปปลูกบ้านใกล้ๆได้ไหมถ้าเราไม่มีตัวเลือกได้ถ้าไม่มีตัวเลือกนะมันต้องอยู่ตรงนี้แหละก็ที่เหมาะฉันให้มานะมันอยู่ตรงเนี้ยฉันไม่มีแล้วฉันจนฉันจะต้องไปอยู่ที่วากัฟแม่แล้วในที่วากัฟเนี่ยพี่น้องครับตำรวจเข้าบ่อยที่สุดเลยองฟ้าซอยวากัฟเนี่ยตำรวจเข้าบ่อยๆมันจะมีอยู่สองกรณีหนึ่งเข้าไปเก็บสวยสองเข้าไปหาสายพี่น้องครับพี่น้องเคยเจอไหมสายมุสลิมแต่ขายยาที่เป็นนกต่อพี่น้องครับแบบนี้ห้ามนะห้ามทำนะตำรวจมาขอร้องว่าเนี่ยทำให้หน่อยสิบางคนนะพี่น้องครับรับยารับของไม่ดีเอาของไม่ดีแล้วกันนำมาขายเพื่อที่จะไปจับไอ้คนนั้นพี่น้องเข้าใจไหมสมมุติผมเป็นสายตำรวจบอกเนี่ยไปดูเนี่ยเอายาไปล่อเอานู่นไปขายเนี่ยจะดูซิว่าใครมาซื้อถ้าใครมาซื้อแล้วก็จับคนนั้นแหละเราอาจจะเข้าคุกไปบ้างแต่เดี๋ยวก็ออกมาแล้วทำไมล่ะอ๋อเป็นสายของตำรวจนี่ห้ามนะทำไมถึงห้ามล่ะก็ของไม่ดีเราจะไปยุ่งได้ยังไงอัลลอฮ์ห้ามสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วสิ่งที่มันเป็นความผิดที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามอัลลอฮ์บอกให้ออกห่างอย่าไปยุ่งเพราะฉะนั้นอิหม่ามนะวะวีบอกว่านบีบอกห้ามคบกับคนไม่ดีผมพูดทั้งหมดคือองค์รวมของศาสนาความไม่ดีจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่คนที่ชอบใส่ร้ายผู้อื่นคนชอบประพฤติชั่วคนที่เกียจคร้านไม่ชอบละหมาดไม่ชอบทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนพฤติกรรมที่มีนิสัยถูกตำหนิแล้วการคบกับคนดีพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้ไหมมาซาตะกูลุอะลาฮาซัลมัยยิตพวกท่านทั้งหลายมีคำกล่าวคำพูดมีความคิดเห็นจะว่ายังไงกับชายคนนี้เวลาละหมาดญะนาซาพวกเขาก็จะตอบกันว่าอะไรซอเลห์แต่คนตายนะเป็นยังไงอัลลอฮุอะลัมกันแล้วแต่ละกันนะแล้วแต่หะดีษบทนี้นะพี่น้องครับนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้คบกับคนดีและตัวท่านเองนั้นกุนมุฮซินันจงเป็นคนดีด้วยหมายความว่าไงศาสนาอิสลามนี่บอกว่าให้คนดีคบกับคนดีกุนมุฮซินันนบีบอกจงเป็นคนดีอยากได้สวรรค์แล้วก็จงเป็นคนดีแล้วเป็นดีแบบไหนเหมือนกันหะดีษที่ผมยกตัวอย่างมาซาตะกูลูอะลาฮาซัลมัยยิตจะพูดยังไงเกี่ยวกับมัยยิตบทเนี่ยพี่น้องครับคืออย่างนี้หะดีษบทนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเคยถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในขณะที่มัยยิตนั้นถูกยกมาในขณะที่ถูกยกมาไม่ใช่วางอยู่บนหน้ามินบัตวางอยู่บนสุเราหน้ามินบัตไม่ใช่แต่ในขณะที่มัยยิตศพเนี่ยถูกกำลังยกมานบีก็ถามเป็นยังไงล่ะศพเนี่ยว่ายังไงดีบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกดีซอและคนนี้เขาเป็นคนดีรู้ได้ยังไงล่ะเป็นคนดีก็เขาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละการคบกับคนดีน่ะจะเป็นเครื่องยืนยันให้กับพวกเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็อย่างที่อัลลอฮ์บอกอยู่ข้างต้นไงล่ะอิลลัลมุตตะกีนคนทุกคนพี่น้องครับจะเป็นศัตรูกันทั้งหมดเลยตอนดุนยาน่ะเป็นมิตรแต่พอไปในวันอาคิเราะห์จะเป็นศัตรูกันทั้งหมดยกเว้นคนมุตตะกีนคนมุตตะกีนนี่คนดีๆทั้งหลายเขาจะเป็นมิตรกันทั้งดุนยาและวันอาคิเราะห์ต่อให้คนนั้นตายไปแล้วคนต่างๆเหล่านี้ก็จะยืนยันว่านี่แหละศพที่ถูกยกมานั้นเป็นศพที่ซอและเป็นศพที่ดีนบีก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็สวรรค์ย่อมได้กับเขาอีกศพหนึ่งมาน นบีก็ถามกับเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเป็นยังไงอะศพนี้ที่ถูกยกมาบรรดาซอฮาบะฮ์บอกว่าไงโอ้เอาชาวบ้านแล้วกันนะไม่ได้เรื่องนบีก็บอกว่าไงอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็นรกนะคู่ควรแก่เขาแล้วนี่เพื่อนบ้านมายืนยันให้เพื่อนบ้านมายืนยันให้เพราะฉะนั้นพี่น้องอัลมารอูอาลาดีนิคอลีลิฮีคนทั่วไปอ่ะมักนิยมและคอยตามจารีตความประพฤติของคนที่เป็นสหายเราจะไปคบกับใครนี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกท่านอิหม่ามอะห์มัดนบีบอกว่าคนทั่วไปมักนิยมและคอยตามการประพฤติปฏิบัติของคนที่เป็นสหายเราไปคบกับใครอ่ะนบีบอกคนทั่วไปหรือเราก็แล้วแต่เถอะเพราะเวลาไปคบกับใครเนี่ยจะตามคนนั้นจะตามคนนั้นหรือไม่เขาก็มาตามเราถ้าคบกับเพื่อนบ้านที่ดีเลือกอะไรเลือกเพื่อนบ้านก่อนเลือกบ้านที่ดีเนี่ยพี่น้องถ้าเราเลือกเพื่อนบ้านที่ดีแน่นอนที่สุดเขาจะชวนเราทำในสิ่งที่ดีและเราก็จะชวนเขาทำในสิ่งที่ดีนบีก็บอกต่อไปฟัลยันซุรอะฮะดุกุมมันยูคาลิลนบีบอกจงพิจารณานะอย่าเดานะนบีบอกนะนบีบอกอย่าเดานะเพราะเวลาจะคบกับใครแล้วก็อย่าเดาทำไมอ่ะฟัลยันซุรพิจารณาให้ดีก่อนว่ากำลังจะคบค้ากับคนใดครอบครัวใดที่ไหนเป็นสหายจะคบกับใครก็ต้องดูจะไปอยู่ที่ไหนต้องดูไหมครับเยรุนต้องดูแต่ถ้ามันไม่มีที่แล้วจริงๆเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยก็อนุญาตให้เราอยู่นะอนุญาตให้เราอยู่แต่การอยู่ของเราพี่น้องครับดูคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องตายตัวเด็ดขาดว่าเราจะต้องอยู่ในสังคมที่มันดีตลอดเพราะบางคนนะพี่น้องเลือกไม่ได้อย่างที่ผมบอกในช่วงต้นถ้าเลือกไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะเลือกไม่ได้แล้วจะทำยังไงก็ต้องทนอยู่แบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไปคอยตามสังคมในหมู่เกมนั้นในหมู่บ้านนั้นคอยตามเพื่อนบ้านคอยตามมิตรสหายที่อยู่ข้างบ้านเขาเปิดเพลงไอเราก็โยกอยู่ในบ้านเราไม่ได้เปิดนะเขาเปิดไม่ใช่เขาทำสิ่งที่มันไม่ดีทำสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์เราก็ไปร่วมกับเขาก็ไม่ใช่ดูสินบีบอกว่าไงนบีบอกว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีน่ะอยู่ได้แต่อัลมุมินุลละซียูคอลิตุนนาสมุมินที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์วยัสบิรุอาลาอาซาฮุมและมีความอดทนต่อการทำร้ายของพวกเขาคบกับบรรดามนุษย์คบกับเพื่อนบ้านคบกับคนทั่วๆไปวยัสบิรุอาลาอาซาฮุมและมีความอดทนต่อพวกเขานบีบอกว่าไงถ้าอยู่แล้วอดทนได้เนี่ยอัลลอฮฺมุอัจรัลมินัลมุมินิลละซีลายูคอลิตุนนัสถ้าอยู่แล้วอดทนได้นะมันย่อมดีกว่ามุมินที่ไม่ได้คบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์และไม่มีความอดทนต่อการทำร้ายของพวกเขาวะลายัสบิรุอะลาอาซาฮุมถ้าเราอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีและเราอดทนได้ฟังให้ดีนะครับเราอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีมีเพื่อนบ้านไม่ดีมีมิตรไม่ดีแต่เราอดทนได้อดทนยังไงอ่ะอดทนที่จะไม่ไปทำชั่วกับเขาเขาชวนเราแต่เราไม่อีหม่านเรามันยังคงแข็งอยู่ว่างั้นเถอะบ้านเขาทำสิ่งที่มันไม่ดีเขามาเชิญเราเราไม่ไปพี่น้องครับถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาเชิญเราไปเราต้องไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่มันไม่ดีมาเชิญเราไปได้แต่มีแต่นะฟังให้จบนะแต่ต้องไปเตือนแต่ถ้าไปเตือนไม่ได้อย่าไปเข้าใจนะแต่ถ้าไปเตือนไม่ได้อย่าไปเคลียร์นะเอาใหม่เพื่อนบ้านที่ดี นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้ามีเพื่อนบ้านเนี่ยมาเชิญเราหรือในหะดีษบทหนึ่งผมจำตัวบทไม่ได้เราทำอาหารหรือว่าเป็นการเชื้อเชิญอะไรสักอย่างนึงนะผมจำไม่ได้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมาดูในช่วงที่สองนบีบอกว่าให้ตอบรับประตูที่ใกล้บ้านเรามากที่สุดเพื่อนบ้านที่ใกล้บ้านเรามากที่สุดนักวิชาการเขาบอกแบบนี้ถ้ามีการเชิญกันถึง4-5บ้านเชิญไปกินข้าวเชิญไปทำความดีเชิญไปกินบุญเชิญไปทำอะไรก็แล้วแต่เป็นความดีเนี่ยเราจะไปบ้านไหนเราจะไปบ้านไหนเขาจึงบอกว่าให้ไปบ้านที่ประตูของเราใกล้เขามากที่สุดให้ไปนะอย่าปฏิเสธให้ไปแต่กรณีของเพื่อนบ้านที่เขาทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมาเชิญเราใครพอจะยกตัวอย่างได้บ้างอะไรครับส่งรั้วทำบุญส่งรั้วนะแล้วก็นี่ไปวันนั้นแล้วกลับมาตอนไหนเอาไม่ได้ไปนะผมพูดเล่นโกนผมไฟมีลิเกลมนาด้วยนะมีเสียงดนตรีกลับมากี่โมงครับผมพูดเล่นผมแกล้งเล่นแกล้งนะถ้ามีเพื่อนบ้านที่มันไม่ดีอย่างเขายกตัวอย่างส่งรั้วโกนผมไฟแล้วมันมีสิ่งที่บิดเบือนผสมอยู่ในงานนั้นเชคอุไซมีนบอกว่าไปได้แต่ต้องไปห้ามไปได้เหมือนกันแต่ต้องไปห้ามบังสิ่งที่บังทำอยู่เนี่ยเปิดเพลงอะไรส่งวิญญาณส่งรั้วหลังจากคนที่ตายไปแล้วหรือว่ามีสิ่งผิดสิ่งบาปมีควายปงกายไปมีเมาลานายาซ้อนอะไรบางธรรมเนี่ยมันไม่มีในสุนนะของท่านนบีนะไม่มีนะถ้าไปแล้วไปเตือนแบบนี้แล้วเขาหยุดเราไปได้แต่ถ้ารู้ตัวว่าไปแล้วเตือนไม่ได้เชคอุไซมีนบอกว่าไงอย่าไปร่วม ความจริงไม่ตายแต่คนพูดจะตายอัลลอฮฺอักบัรไม่เป็นไรหรอกความจริงไม่ตายแต่คนจะตายงั้นเราก็อยู่เฉยๆอย่าไปร่วมครับคือในยุคซาลาฟนะถ้าหัวโจกพี่น้องเข้าใจคำว่าหัวโจกไหมหัวโจกคือหัวเสือคนที่นำคนนำในยุคซาลาฟเขาบอกว่าไม่สลามอย่าไปสลามอย่าไปเป็นมิตรกับคนแบบนี้ กับคนที่นำทำแต่กับคนที่อาวามคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไปเชื่อเขาที่ไปเชื่อเขาพูดอะไรก็เชื่ออันเนี้ยสลัฟเขาบอกว่าไงอย่าไปร่วมในขณะที่เขาจัดงานแต่ในขณะที่เขาไม่ได้จัดงานไม่ได้ทำความผิดเราคุยกับเขาได้เป็นมิตรกับเขาได้และถ้ามีโอกาสต้องเตือนมีโอกาสแล้วต้องเตือนนะครับเพราะฉะนั้นไองานที่มันไม่ดีเพื่อนบ้านเชิญเราอย่าไปถ้ามีโอกาสเตือนถ้าเตือนได้เตือนครับก็อย่าไปร่วมอัลลอฮ์บอกแล้วฟาลาตะกอดูมาหุมอย่าไปนั่งร่วมอย่าไปครับอย่าไปผิดไหมงานต้นเรื่องผิดไหมครับฐานเดิมเขาผิดไหมงานเมาลิดผิดไหมผิดผมบอกงี้งานเมาลิดกับงานที่มีเสียงเพลงเนี่ยเหมือนกันไหมทำไมถึงเหมือนก็ผิดเหมือนกัน ผิดเหมือนกันเราไปถือว่าเราไปร่วมไหมก็ถือว่าเราไปร่วมก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปเพราะฉะนั้นอย่าไปถ้ามีโอกาสเตือนคือถ้ามีโอกาสเตือนมีโอกาสบอกก็บอกนะครับคือมันมีหลักอุซูลอยู่ข้อหนึ่งผมเคยพูดไปแล้วรักกันเพื่ออัลเลาะห์เกลียดกันเพื่ออัลเลาะห์ผมเคยพูดไปแล้วนะอัลวะลาวัลบะรอเทปมีนะครับเทปในบันทึกที่อะไรนะเพจของอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยบันทึกว่ามีรักกันเพื่ออัลเลาะห์โกรธกันเกลียดกันเพื่ออัลเลาะห์รักกันสนับสนุนกันเพื่ออัลเลาะห์โกรธเกลียดกันออกห่างจากกันก็เพื่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์สั่งให้ออกมาอย่าไปร่วมที่รักเพื่ออัลเลาะห์ที่ออกมาก็เพื่ออัลเลาะห์สั่งแต่ในขณะที่เขาไม่ได้ทำความผิดเราคุยกับเขาได้เตือนกับเขาได้บอกกับเขาได้นี่นะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้น นบีจึงบอกอัลมุมินเวลาคนที่เราไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีแต่เรามีความอดทนวายัสบิรุอาลาอาซาฮุมมีความอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้อัลลอฮฺมุอัจรอนมินัลมุมินิลละซีลายุคอลิตุนนัสวะลายัสบิรุอาลาอาซาฮุมย่อมดีกว่ามุมินที่ไม่ได้คบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์และไม่มีความอดทนต่อการทำร้ายของพวกเขานี่สังคมโทษทีหะดีษนบีบอกว่าให้เราสังคมนะให้เรามีสังคมแต่ถ้าสังคมนั้นมันไม่ดีเราจงอดทนแล้วนบีก็บอกว่าคนที่อดทนได้ดีกว่ามุมินที่ไม่เอาสังคมถ้าอดทนได้ดีกว่ามุมินที่เขาไปปีกวิเวกอยู่ไม่เอาอะไรเลยคือที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีนัยยะนะพี่น้องนะเรามีโอกาสที่จะพูดคุยเรามีโอกาสที่จะดึงเขาให้กลับมามีโอกาสทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีโอกาสที่ไปสิฮัจญะเนี่ยเขามีเรียนกันนะไปลองไปฟังกันมีอาหารเลี้ยงมีลองไปกันไม่ว่างไม่ว่างก็ลองเชิญอยู่เรื่อยๆนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาให้กับเขาด้วยขอดุอาให้เขาด้วยนะในเมื่อเขาเป็นมุสลิมหน้าที่ของเราคือเราจะต้องขอดุอาให้กับเขาด้วยนะครับอันนี้คือการเลือกเพื่อนบ้านก่อนเลือกบ้านผมสรุปในช่วงนี้คือว่าการเลือกเราต้องเลือกแบบไหนเลือกในสิ่งที่ดีเลือกเพื่อนบ้านที่ดีเลือกสังคมที่ดีและตัวเราเองสังคมในบ้านเราก็ต้องเป็นสังคมที่สอนลูกสอนหลานให้ดีให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักการศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสรุปง่ายๆคือให้เลือกในสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกก็เราให้เราอยู่ตรงนั้นและอดทนเพราะนบีบอกว่าเราจะดีกว่ามุมินที่ไม่เอาสังคมไม่เอาอะไรเลยนะครับทีนี้พี่น้องแล้วเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้ยังไงไปอยู่ด้วยกันและเยรุนไปปลูกบ้านหลังคาติดกันและทีนี้เราจะทำยังไงพี่น้องครับเรื่องของเพื่อนบ้านอัลลอฮ์มาระบุเอาไว้ในกุรอานลองคิดดู อัลลอฮ์บอกงี้วะบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอาจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์นี่เราคล่องกันอยู่และเรื่องชิริกนะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาและด้วยกับพ่อแม่นั้นบิดามารดาให้เราทำดีกับพระองค์วะบิซิลกุรบาวัลยะตามาวัลมาซากีนนะและเด็กกำพร้าผู้ขัดสนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงวัลจาริซิลกุรบาเพื่อนบ้านใกล้เคียงวัลจาริซิลจูนูบีและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลวัสซอฮิบิบิลจัมบิและเพื่อนบ้านที่เคียงข้างนะวับนิสซาบีลิผู้ที่เดินทางวะมามาลากัตไอมานุกุมอัลลอฮ์บอกต่อไปและผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอินนัลลอฮะลายุฮิบบุมันกานะมุคตาลันฟะคูเราะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ยะโสผู้ที่โอ้อวดอัลลอฮ์ไม่ชอบนี่อัลลอฮ์สั่งใช้นะ หนึ่งเรื่องของชิริกนะอย่าจงเคารพต่ออัลลอฮฺตาอาลาและอย่าให้มีชิริกต่อพระองค์พ่อแม่ต้องทำความดีนะครับญาติพี่น้องเด็กกำพร้าคนจนคนขัดสนเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเพื่อนบ้านที่ห่างไกลนะครับเราต้องทำความดีกับพวกเขานะหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกอบูฮุรอยเราะห์รายงานวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินสามครั้งนบีบอกสาบานต่ออัลลอฮ์นบีสาบานถึงสามครั้งคนคนหนึ่งจะยังไม่อีมานคนคนหนึ่งจะยังศรัทธาไม่เต็มร้อยตีละวะมันยารอซูลัลลอฮ์ซอฮาบะห์ได้ยินกระถามว่าใครล่ะครับรอซูลที่ยังไม่อีมานยังศรัทธาไม่เต็มร้อยนะใครกันซอฮาบะห์ถามก็ละอัลลอฮีลายะมานุจารุฮูบาวายิกุฮูบาวายิกอฮูนบีก็บอกผู้ที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขาคนคนนี้จะยังไม่ศรัทธานะถ้าเพื่อนบ้านของเขายังไม่ปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขาเพราะฉะนั้นการมีเพื่อนบ้านการที่เราจะทำความดีกับเพื่อนบ้านต้องดีอย่างเดียวเลยนะพี่น้องนะอย่าไปสาดน้ำแกงใส่บ้านเขาหน้าต่างครัวน้ำจาน่ะเต็มฝาบ้านเขาเลยนะอย่าไปปลูกหลังคาเกยที่เขาอย่าพอเวลาถ้าปลูกบ้านแล้วหลังคาเนี่ยมันตกมาเป็นอย่างเงี้ยนะพอเวลาฝนตกแล้วเนี่ยพี่น้องครับฝนมันสาดบ้านเขาอย่าทำอย่าเพลงก็อย่าไปเปิดจนกระทั่งว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเพลงเปิดได้บางทีเนี่ยกระจกสั่นพับ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 กระจกสั่นมาแล้วคันในนั่นคันในนี่มาอีกแล้วองฟ้านะอย่าให้น้ำกระเด็นใส่บ้านเขาอย่าโกงที่ดินอย่าที่เราอยู่แค่นี้แต่ปลูกห้องน้ำเกินไปหนึ่งคืบอย่าเรื่องที่ดินนี่พี่น้องครับอัลลอฮฺโทษทีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะบุคคลใดที่ไปช่อฉนไปคดโกงที่ดินเขามาไปในวันกิยามัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นนรัดคอคนโกงนี่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำร้ายเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกคำพูดการกระทำอย่าในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมนบีบอกลายะดะคุลุลจันนะตะมัลลายะมานุจารุฮูบาวาอิกอฮูคนหนึ่งจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะทำไมล่ะใครล่ะผู้ที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขาเราไปสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราคนที่สร้างความเดือดร้อนนบีบอกลายะดะคุลุลจันนะตะไม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺอักบัรนี่แค่เรื่องเพื่อนบ้านนะและถ้าเรื่องของอัลลอฮ์นะขนาดไหนนี่แค่เรื่องเพื่อนบ้านนะสิทธิของเพื่อนบ้านที่เราจะต้องทำอ่ะอย่าสร้างความเดือดร้อนอย่าเสียงดังเวลาทะเลาะกันกับเบาๆมีไหมไม่เอานะอย่าทะเลาะอย่าทะเลาะอย่าเอาเรื่องไม่ดีเข้าบ้านและอย่าเอาเรื่องไม่ดีออกนอกบ้านอย่าให้เขาเดือดร้อนเพราะเราเพราะนบีบอกไว้แล้วใครที่ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนไม่ได้เข้าสวรรค์อีกหะดีษหนึ่งอบูฮุรอยเราะห์รายงานนบีบอกมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟะลายุซิจารอฮูนบีบอกบุคคลใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ฟะลายุซีจารอฮูเขาจงอย่าทำร้ายเพื่อนบ้านของเขาอย่านะว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุคริมฎอยฟะฮูและผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์เขาจงให้เกียรติเพื่อนบ้านของเขานี่ตรงกันข้ามเลยถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะฮ์วันอาคิเราะห์อย่าทำร้ายเพื่อนบ้านไป ประโยคต่อมานบีบอกในเมื่อไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยจงให้เกียรติเพื่อนบ้านให้เกียรติยังไงบ้างให้เกียรติยังไงวันไหนทำแกงก็ใส่น้ำให้มันสักกระป๋องหนึ่งสาว่าวันนี้แกงเยอะนะบางนะตักไปให้เขาหน่อยสร้างมิตรถ้าเพื่อนบ้านที่เป็นกาเฟตล่ะให้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหา คือมันมีบางจำพวกบางคนน่ะไม่เอาต่างศาสนิกเลยคือถ้าต่างศาสนิกที่เขาไม่รุกรานไม่ทำร้ายมุสลิมน่ะเราคบได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหาเอาแกงไปให้เขาเนื้อกุรบานให้ได้ไหมได้เนื้อกุรบานก็ให้ได้สร้างความเป็นมิตรเผื่อว่าสื่อตรงเนี้ยจะนำพาเขาให้มารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะกี่คนแล้วพี่น้องผมไปบรรยายที่นนทบุรีเจอช่างวิศวะคนหนึ่งคบกับคนมุสลิมมาเกือบ6 ปีแล้วเขามาหาผมเพื่อนเขาก็พามาเขาก็บอกอาจารย์วันนี้ผมจะมาเป็นมุสลิมคบกับคนที่เป็นมุสลิมจนกระทั่งเขามาเป็นมุสลิมได้พี่ชื่ออะไรครับผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรแต่ผมตั้งชื่อให้เขามะห์มูดมีใครบังคับไหมครับไม่มีครับผมบริสุทธิ์ใจเขาตอบ ไม่มีใครบังคับนะครับผมถามอีกครั้งหนึ่งไม่มีครับผมบริสุทธิ์ใจผมรักอิสลามผมรักอิสลามเพราะสังคมที่ผมอยู่ได้รับสิ่งที่ดีและทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เป็นมุสลิมเรียบร้อยแต่กับอีกบางจำพวก อีกบางจำพวกเขากินเหล้าแขกก็ไปกินเขาแทงหวยแขกก็ไปแทงเล่นไฮโลตีไก่อะไรตาอะไรไปร่วมอยู่กับเขาทั้งหมดเลยมันจะเป็นสื่อให้เขามารู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงอะฮะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับคำว่าอิสลามอะมันต้องเชื่อด้วยกับหัวใจเปล่งด้วยกับวาจาและนำสู่การปฏิบัตินี่แหละคือความเชื่อเนี่ยคืออีหม่านเชื่อมาจากใจนำสู่คำพูดและไปสู่การปฏิบัตินี่คืออีหม่านนบีจึงบอกเพื่อนบ้านเนี่ยนะถ้าใครก็แล้วแต่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะวันอาคิเราะห์นบีบอกฟะลายุซิจาระฮูยาทำร้ายเพื่อนบ้านอย่าทำร้ายเพื่อนบ้านแม้ว่าเพื่อนบ้านนั้นจะเป็นคนต่างศาสนิกก็แล้วแต่จงมีพฤติกรรมที่ดีต่อเขาทำให้เหมือนกับว่าเขาอะเป็นพี่น้องกับเราแต่สิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราอย่าไปร่วมสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราอย่าไปร่วมเราหวังที่เราทำแบบนั้นเพราะอะไรอะเราหวังว่าอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งเขาจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำสู่การรับอิสลามและใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์จงให้เกียรติเพื่อนบ้านให้เกียรติแขกของเขานะอย่าตำหนิอย่าไปว่าอย่าไปด่าอย่าไปอะไรพี่น้องอีกหะดีษหนึ่งมาซาลาจิบรีลยูซีนีบิลจารีจิบรีนยังคงสั่งเสียฉันมลาอิกะห์นบีพูดมาซาลาจิบรินยูซีนีบิลจารีจิบรินยังคงสั่งเสียฉันในเรื่องของเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลาฮัตตาซอนันตุอันนะฮูซายุวรริซุฮูจนกระทั่งฉันคิดนบีคิดว่าเขาจะให้เพื่อนบ้านรับมรดกกันได้โอ้โหนี่ความใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านนะ ญิบรีนสั่งสอนนบีนำวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามามอบให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำความดีกับเพื่อนบ้านแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้จนกระทั่งนบีคิดว่าเพื่อนบ้านสามารถที่จะรับมรดกกันได้ลองคิดดูให้ทำเหมือนพี่น้องเลยนะให้ทำเหมือนพ่อกับลูกทำเหมือนแม่กับลูกทำให้เหมือนกับญาติใกล้ชิดแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงคือส่วนเขาไม่ดีอันนั้นว่าไปนะส่วนที่เขาไม่ดีมีอะไรน่าตำหนิเอาว่าไปเรามีโอกาสเราก็ตักเตือนเขาแต่หน้าที่ของเราสื่อที่จะให้เขากลับมาเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามีสื่ออะไรบ้าง ในเมื่อเขาไม่ดีเราตัดขาดจากเขาเลยหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับในเมื่อเขาไม่ดีเราอย่าตัดขาดจากเขายิ่งต้องใกล้ชิดกับเขาทำไมเขายังเป็นมุสลิมในเมื่อเขาเป็นมุสลิมเราต้องมีความใกล้ชิดกับเขาโดยนำคำพูดของอัลลอฮฺตะอาลาคำพูดของนบีนั่นแหละที่นบีบอกไปบอกกับเขาไปเตือนเขาอย่าทำแบบนี้นะถ้ามีโอกาสผมย้ำนะครับถ้ามีโอกาสทำให้เขากลับมาสู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเขาจะได้ไปเป็นพยานให้กับเราไงล่ะก็ที่นบีถามเราบรรดาซอฮาบะเป็นยังไงมัสยิดนี้มาซาตะกูลูฮาซันอะลาฮาซันมัสยิดศพนี้เป็นยังไงมัสยิดนี้เป็นยังไงซอฮาบะบอกว่าไงซอและอ๋อคนเนี้ยดีเราน่ะอยากจะให้เขามาเป็นพยานแต่เราน่ะกลับเอาน้ำน่ะสาดใส่บ้านเขากลับทำหลังคาแบบไม่มีร่องน้ำระบายพอรับหลังแล้วเขาจะพูดกับเรายังไงล่ะกลับไปสร้างห้องน้ำที่มันกินที่เขาสร้างรั้วกินที่อะไรต่ออะไรพี่น้องเยอะแยะมากมายยิ่งในซอยวากัฟนั่นพี่น้องเยอะเพราะฉะนั้นจงทำดีพี่น้องกุลตุยารอซูลัลลอฮ์อินนาลีจารอยนีหะดีษบทนี้ท่านหญิงอาอิชาเนี่ยได้ถามท่านนบีอินนานีจารอยนีท่านรอซูลคะฉันมีเพื่อนบ้าน2 คนมีเพื่อนบ้าน2 หลัง 2 คนโอเคขออีกนิดนึงฟาอิลาอัยยิฮิมาอะฮดีอุฮดีโทษทีฉันจะมอบของฮะดียะห์ให้กับคนไหนดีหมดเลยทั้ง2 หลัง 3 หลังเนี่ยดีหมดเลยกอละอิลาอักรอบิฮิมามินกิบาบันท่านก็ตอบว่าให้แก่คนที่ประตูอยู่ใกล้บ้านกับเธอมากที่สุดเวลาจะทำดีกับใครให้กับใครเอาคนที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วก็ถัดไปนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของการเลือกเพื่อนบ้านและสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำกับเพื่อนบ้านหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยอย่าจำว่าผมมาเดือนไหนอะไรยังไงไม่ต้องจำพี่น้องอย่าจำว่าผมแต่งตัวยังไงแบบไหนอย่าจำแต่จำในสิ่งที่ผมพูดผมอาจจะไม่ได้ใส่โต๊ะขาวผมอาจจะแต่งตัวผมก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปบางวัยรุ่นทั่วไปแต่พี่น้องอย่าจำภาพต่างๆเหล่านี้อย่าจำว่าผมชื่ออะไรขับรถอะไรแต่งตัวแบบไหนสีสันอะไรไม่ต้องจำครับจำในสิ่งที่ผมพูดและอินชาอัลลอฮ์เราไปพบกันในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นะครับเราไปพบกันในสวรรค์ทำความดีกับเพื่อนบ้านให้เขามาเป็นพยานให้กับเราและเราจะได้เป็นมิตรกันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟาราอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮั hati.